างด้านยายสำอางและไอ้สอนหลานชายในบัดนี้มีที่นามากมายด้วยอาศัยความขยันกระนั้นไอ้สอนยังไม่ยอมมีเมียแม้อายุล่วงวัยใกล้ถึงยามเกณฑ์ทหารเมื่อมีหลานมาช่วยทำงานเรือกสวนนาไร่ยายสำอางที่ล่วงวัยแก่ชราจึงติดสุรามัวเมาเพราะไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ประโยชน์ทำอะไรหลายครั้งที่ไอ้สอนต้องคอยแบกร่างยายของตนมาจากร้านค้าทว่าในตอนนั้นมันไม่รับรู้เลยว่ายายของตนกำลังเริ่มผิดคล้ำยายสำอางเริ่มลืมเลือนการกราบไหว้ผีใหญ่ครูประกรรมทุกวันศีลไม่นานจากนั้นมันจึงเริ่มออกหากินเองแรกๆก็กินไก่ของตัวเองที่เลี้ยงไว้เมื่อไก่บ้านเริ่มหายไอ้สอนมันจึงเริ่มสงสัยและในที่สุดมันก็รับรู้ว่ายายของมันกำลังกลายเป็นอสุรกายในคืนวันพระใหญ่15ค่ำเดือน9ไอ้สอนรู้สึกร้าวรานในดวงใจยังไงไม่รู้คงเป็นจู่ๆตนก็เอามีดหมองาช้างมาบริกรรมเป่าเสกให้คุ้มภัยความรู้สึกวิววิวคล้ายกับห้องข้างๆกำลังมีบางอย่างเคลื่อนไหวทำให้ไอ้สอนนึกเอะใจด้วยกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นกับยายของตนซอกรอยต่อของไม้ฝากันห้องบังเกิดแสงสีเขียวเรืองรองสว่างจ้าไอ้สอนจึงเอาตาไปแนบมองดูแสงประหลาดนั้นด้วยใจวันจะเป็นภัยตอนนั้นเองหัวใจแทบจะหล่นไปที่ตาตุ่มสอนรู้สึกตัวรุมๆคล้ายคนกำลังจับไข้จากแสงสว่างเพียงรำไรในห้องยายเมื่อสายตาปรับรับความมืดได้จึงเห็นเป็นหัวกับไส้เปล่งแสงเขียวเรืองค่อยๆเคลื่อนออกมาจากลำคอจนสิ้นสุดความยาวราว2เมตรจากนั้นจึงบันดาลให้มีลมอาถรรพ์พัดหน้าต่างเปิดดังปังแล้วมันจึงพุ่งออกไปทันทีเหมือนกับมีบางอย่างสะกดให้ไอ้สอนนั่งจังงังอยู่อย่างนั้นกระทั่งมันฟื้นตื่นอย่างคนหลับฝันเมื่อเห็นยายสำอางอารมณ์ในตอนเช้าราวกับไม่มีเหตุอันใดเกิดขึ้นในคืนวันสอนสังเกตอาการของยายทุกวันพระและมันก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งเมื่อคิดว่ายายเป็นกระสือแต่ไม่ได้ไปทำร้ายใครไอ้สอนจึงปล่อยเลยตามเลยโดยปิดเป็นความลับแม้ว่ายายสำอางในบัดนี้จะเริ่มเก็บตัวเงียบไม่ออกไปสุงสิงกินเหล้ากับผู้ใดตั้งแต่นั้นเพราะตนซื้อมาวางทิ้งไว้แทบทุกวันอยู่แล้วจึงไม่มีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวยายสำอางจนกระทั่งมีหญิงชาวบ้านดอนมาไฟคลอดลูกในปีถัดมาจึงได้ข่าวโคมลอยว่ามีชาวบ้านบางคนพบเห็นผีกระสือเข้ามาหากินรกเด็กที่ฝังไว้แต่นั่นเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นเพราะน้อยคนนักจะเห็นผีกระสือหรือตัวอะไรในยามค่ำคืนคงเป็นเพราะตอนนั้นสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในยุคสงครามไม่เกินหนึ่งทุ่มทุกบ้านจะต้องปิดไฟเข้านอนแต่ยังว่าหมู่บ้านป่ายังดอนมะไฟห่างไกลจากเมืองใหญ่ถึง50กิโลเมตรชาวบ้านกรรมงานหนักมักจะดื่มสุรากันมันจึงไม่แปลกถ้าจะมีขี้เมาเดินตามทางกลับบ้านในยามวิกาลเพียงลำพังหนึ่งในนั้นก็คือลุงปลั่งคนบ้านดอนมะไฟแกเดินส่องไฟกลับบ้านตามลำพังในยามดึกคงเพราะช่วงบ่ายนึกเปรี้ยวปากอยากจะถอนจึงนั่งดื่มเหล้าป่ากับเพื่อนจนเมาพับหลับอยู่ข้างทางเมื่อได้สติสตังกลับคืนมาจึงพบว่าเพื่อนที่มาด้วยกันกลับหมดแล้วครั้นจะฝืนนอนต่อก็มีแต่จะหนาวทรมานเมื่อค้นหาหน้าไฟอยู่ในย่ามจนเจอจึงเดินลิ้วลอยล่องด้วยความสาเล่าเมาค้างทว่าหน้าไฟเจ้ากรรมดันหัวเทียนบอดก่อนจะเข้าถึงหมู่บ้านคนขี้เมาอย่างลุงปลังจึงเดินคลำทางด้วยความทุลักทุเลเมาเซตอนนั้นเองแกเห็นแสงไฟลอยสูงต่ำตามป่าโคกจึงคิดว่าจะต้องเป็นคนมาส่องนกส่องหนูตามวิถีบ้านป่าขณะที่แกเดินตามแสงไฟเขียวลางไปทางด้านหลังกระทั่งได้ยินเสียงสวบสวบดังมาจากร่างนั้นคล้ายกับสิ่งมีชีวิตกำลังกัดกินอาหารด้วยอารามหิวกระหายเอ๊ะทำอะไรน่ะลุงปลังแซงแกล้งเย้าเอาฮะทว่าทันทีที่มันหันหน้ามาลุงปลังถึงกับผวาหงายหลังร่างที่มีเพียงหัวกับลำไส้ส่วนแสงไฟที่คาดว่าน่าจะเป็นไฟหม้อแบตมันเปล่งออกมาจากหัวใจ
สายตาที่มันมองลุงปลั่งนั้นราวกับงูเห่ากำลังสะกดด้วยแววตาทำให้แกหลับไหลเป็นแกงรอกเลยอ้างลุงปลั่งร้องเสียงสั่นเพราะน้ำลายเหนียวคอก่อนจะวิ่งหนีตายเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกันนั้นยังมีผีกระสือลากไส้ลอยลิ้วตามมาจากด้านหลังอย่างว่องไวจะว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายของลุงปลั่งที่รอดตายในคืนนี้ก็เป็นได้เพราะบริเวณบ้านของแกมีกอพงหนามไหนจะใบหนาดทำให้ผีกระสือยายอางขยาดหวาดกลัวก่อนที่แกจะรีบเข้ามาหาลุงปลั่งตั้งแต่เช้าเพื่อให้เงินสินบนผีประกรรมตามพิธีโบราณประดุจดังความฝันที่กลายเป็นจริงขณะลุงปลั่งกำลังวิ่งหนีผีกระสืออย่างตะลีตะลานเมื่อเข้าใกล้เขตหมู่บ้านแกจึงร้องโวยวายลั่นเป็นการใหญ่ทว่าทันทีที่แงนหน้าขึ้นไปมองหัวกระไดกลับพบว่ามีร่างหนึ่งยืนถมึงถึงอยู่บนขั้นบันไดขั้นสุดท้ายขวางทางลุงปังเอาไว้ขณะแกกำลังก้าวขึ้นด้วยอาการตกพงะเอ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยนะยายอังฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะนะลุงปังละล่ำละลักบอกกล่าวเพราะเขารู้จักกับยายอังเป็นอย่างดีต้นมาอยู่บ้านดอนมาไฟทีหลังซ้ำยังอายุน้อยกว่ายายสำอางอีกหลายปีจึงเอ่ยเรียกพี่สำอางหรือยายอางบ้างตามแต่สถานการณ์จะพาไป ได้สิไอ้ปลังแต่เองต้องน้อมยอมรับสินบนครูประกรรมเอาไว้ก่อนนะจากนั้นค่อยบอกกล่าวคำสัญญาว่าจะไม่แพร่งพรายความลับนี้ให้ใครรู้ต่อไปเองจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแต่ถ้าหากเองทำผิดคำพูดตามที่สบถสาบานกับข้าเอาไว้ละก็เอ็งจะต้องรับขันผีครูประกรรมเป็นทาสบริวารของข้าตลอดไปยายอางเอ่ยบอกเงื่อนไขคล้ายบังคับแกมขู่ให้ลุงปลั่งรับของครูประกรรมในทางอ้อมได้สิพี่อางฉันยอมทุกอย่างก็ได้ขอแค่ไว้ชีวิตฉันแล้วฉันจะทำตามคำสั่งพี่ทุกอย่างลุงปลังเอ่ยเสียงสั่นอาการเมามายหายไปหมดแล้วในขณะนั้นกระทั่งยายอางกล่าวเกริ่นนำให้ว่าตามซ้ำยังมีการท่องสวดมนตราภาษาประหลาดในตอนท้ายคล้ายกับคำพูดจาเป็นภาษาของชาวกุยตอนนั้นลุงปลังมีอาการสลึมสลือเหมือนจะหลับไหลคล้ายคนปลงตกเมื่ออยู่ในห้วงภวังค์แห่งฝันร้ายความรู้สึกในตอนนั้นไม่ได้ต่างจากคนกำลังโดนผีอำลุงปลั่งจึงได้ยินทุกเสียงทุกสำเนียงถ้อยคำที่ยายสำอางบอกกล่าวสั่งการว่าต้องทำในสิ่งใดตอนนั้นแกไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนกายออกไปจากห้วงแห่งฝันได้กระทั่งจมดิ่งลึกลงไปในหลุมดำขนาดใหญ่ที่กำลังสูบกลืนลุงปลั่งร้องครางดังลั่นปานจะขาดใจกระทั่งรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายจึงใช้มือปัดปลายเหงื่อใครรินไหลโสมใบหน้าค่อยๆผ่อนลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆด้วยความประมาตกใจกลัวอากาศขมุกขมัวในรุ่งเช้าของวันใหม่ลุงปลั่งยังคงมีอาการงงงันมือสั่นเพราะสาเล่าทันทีที่แกมองไปที่ปลายเท้าจึงพบว่ามีพานอลูมิเนียมสีเงินวางอยู่เป็นขันครูผีประกรรมเหมือนในฝันในนั้นประกอบด้วยเครื่องบูชาครูคาระวะส่งสการมีกล้วยดอกไม้หมากพลูเบียร์โบราณข้าวสารข้าวเปลือกพร้อมหมากแห้งร้อยเป็นสายเทียนบาทเทียนเฟื้องและผ้าขาวแดงอย่างละพับข้างกันนั้นมีมะพร้าวกับกล้วยหนึ่งหวีทั้งยังมีเงินเหรียญ108บาทวางอยู่ในพานลุงปลั่งนั่งครุ่นคิดอยู่นานพอสมควรก่อนจะคว้าจับเอาพานขันครูประกรรมนำมาบอกกล่าวทำพิธีบูชาขอสมาให้เป็นครูอาจารย์หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของลุงปลั่งขี้เมาจึงเริ่มเปลี่ยนไปแกเล่นการพนันขันต่อใดๆล้วนได้ดีมีโชคแทบทุกครั้งซึ่งแตกต่างจากปกติที่จะเหลือเพียงตัวกับหัวใจเดินเมาคอตกกลับบ้านจนเป็นกิจวัตรประจำวันตอนนั้นเองลุงปลั่งจึงมีเงินทองมากมายไว้ใช้จ่ายโดยไม่สนใจทำสวนนาไร่ไว้ใช้หนี้คืนค่าเล่าเช่นทุกปีที่ผ่านมาทุกๆวันในตอนเย็นหลังจากลุงปลั่งเล่นการพนันกลับมาแกมักจะซื้อเหล้าขาวเหล้าปลาเข้ามาฝากยายอาง
พลางนั่งดื่มกินด้วยกันด้วยความสนิทสนมชาวบ้านหลายคนเห็นเป็นปกติแบบนี้ทุกวันมีเพียงไอ้สอนเท่านั้นที่รู้สึกกินแหนงระแวงใจเพราะตนรู้ดีว่ายายเป็นอะไรยังไงหากลุงปลั่งมาชวนกินแต่เหล้าจนเมาไม้ไม่นานความลับของยายคงถูกแพร่งพรายออกไปอย่างแน่นอนสิ่งที่ไอ้สอนทำได้ในตอนนั้นก็คือบอกกล่าวตักเตือนเมื่อถึงเวลาเย็นย่ำให้ลุงปลั่งที่เมารีบกลับบ้านโดยไม่เคยได้รู้เลยว่าบัดนี้ลุงปลั่งขี้เมาก็ไม่ได้ต่างจากยายสำอางสักเท่าไหร่ปลายเดือนตุลาคมหลังออกพรรษาเพียงหนึ่งอาทิตย์พระอาจารย์โกยผู้ที่ติดวิสัยสันโดษจึงจัดเตรียมอัฐบริขารไปทุดงแรมรอนตามป่าแสวงหาธรรมเมื่อยามหนาวเข้ามาเยือนอีกครั้งขณะนั้นที่วัดป่าดอนผวามีพระสงฆ์เข้ามาจำวัดมากมายอีกหลายรูปพระอาจารย์โกยจึงไม่ยึดติดอยู่กับที่ด้วยมีจิตฝักใฝ่ไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อได้โอกาสหลังออกพรรษาจึงลาไปทุดงเพียงลำพังช่วงเวลานั้นทิศเกิดผู้ใหญ่บ้านดอนมะไฟต่างแข็งขันปกป้องคุ้มภัยให้ลูกบ้านประสานกันกับทิศสมผู้ใหญ่อีกคนแห่งบ้านดอนผวาสภาวะสงครามเย็นจากประเทศรอบด้านทำให้มีกลุ่มก่อการร้ายสหายฝั่งไทยเข้าร่วมอุดมการณ์ในช่วงนั้นจึงไม่มีใครพูดถึงผีสางนางไม้คงเป็นเพราะกฎหมายควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินบีบบังคับให้หลับนอนกันตั้งแต่หัววันห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาลด้วยวันจะเป็นภัยต่อภาครัฐในสภาวะคับขันที่ควบคุมด้วยกฎอัยการศึกราวกับว่ากำลังเกิดสงครามใจกลางเมืองแสงสีเขียวเรืองรองลอยล่องสูงต่ำไปตามท้องนากระสือใหญ่อ่างออกหากินทุกวันพระตามปกติวิสัยแกไม่เคยคิดฆ่าคนหรือทำร้ายใครทั้งนั้นอาศัยกินเพียงกบเขียดอึ่งอ่างบางก็เป็นไก่บ้านที่ตัวเองเลี้ยงไว้หรือแม้แต่ซากสัตว์ป่าเน่าตายตามราวไพรเมื่อนานเข้าไก่ในเล้าจึงเริ่มหมดไปเมื่อไม่ไหวจึงต้องไปแอบกินไก่ของชาวบ้านกระทั่งมีข่าวลือว่าโจรคอมมิวนิสต์เข้ามาลักขโมยไก่ทำให้ผู้ใหญ่บ้านเกิดในตอนนั้นแทบจะนั่งอยู่ไม่ได้จึงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจทหารให้มาเฝ้าประจำการจัดเวรยามตรวจตราตามหมู่บ้านในการต่อมาเท่าที่สังเกตดูพวกมันจะเข้ามาขโมยไก่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นถ้าจำไม่ผิดนะส่วนมากจะตรงกับวันพระเสียด้วยนะผู้ใหญ่เกิดว่าพร้อมจัดหาลูกบ้านชายชะกันคอยเป็นลูกมือออกติดตามนำทางให้นายทหารผู้มาประจำการเฝ้ายามเคยชินกับเส้นทางตามหมู่บ้านเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่เกิดคาดไว้หลายคืนแล้วที่ทหารเฝ้ายามประจำการไม่ได้พบผ่านเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดท้ายที่สุดจึงบอกให้ผู้ใหญ่ลดจำนวนคนปฏิบัติการจนกระทั่งเหลือนายทหารเพียง2คนทำหน้าที่เฝ้ายามตามหัวบ้านท้ายบ้านคืนวันเพ็ญเดือน12ตามฮีตของประเพณีวันนี้ทางภาครัฐเปิดโอกาสให้ชาวบ้านออกไปลอยกระทงเช่นทุกปีแต่ต้องมีการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่และไม่เกิน20นาฬิกาในเวลา2ทุ่มต้องรีบกลับเข้าบ้านในทันทีกลางที่วาราตรีอันมีแสงจันทร์นวลผ่องเป็นยองใหญ่สายตาของทหารเฝ้ายามทางท้ายบ้านพลันมองเห็นแสงเขียววูบวาบคล้ายโคมลอยปล่อยเคราะห์ของชาวบ้านร่อนทลาตกลงตรงบริเวณนาโคกไม่ไกลจากจุดนั่งสกัดเฝ้ายามของตนเท่าใดนักเนื่องจากอากาศหนาวหญ้าแห้งเพราะลมแล้งนายทหารเกรงว่าจะเกิดไฟลามป่าจึงเดินดุ่มมุ่งหน้าเข้าไปหาแสงนวล นั้นด้วยตั้งใจจะดับสนิทไม่ให้ลุกลามจนเกิดเหตุอันตรายเมื่อเข้าไปจนใกล้จะถึงแสงไฟประหลาดพลันได้ยินเสียงสวบๆพร้อมกลิ่นสาบเหม็นคลุ้งทหารยามเห็นศีรษะขยับงึกงักจึงร้องทักเอ่ยถามไปด้วยมั่นใจว่าเป็นคนเฮ้ยนั่นใครทำอะไรอยู่ในนั้นสิ้นเสียงนายทหารร่างนั้นจึงค่อยๆหันมามองอย่างว่าง่ายเผยให้เห็นเป็นเพียงหัวกับไส้กำลังกัดกินซากหมาตายส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งนายทหารที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีมีหรือจะปล่อยโอกาสให้มันหนีไปได้เห็นดังนั้นจึงใช้ปสบ87มม.คาร์บายลั่นไกใส่ผีลากไส้จนหมดแม็ก
ก่อนจะสับตีนแตกเข้าหมู่บ้านด้วยอารามตกใจโอ้นี่มันไม่ใช่คอมมิวนิสต์มาลักกินไก่แล้วผู้ใหญ่ผีมีผีกระสืออยู่ในบ้านนายทหารคนลั่นไกกล่าวเสียงสั่นมันจริงอย่างหัวหน้าว่าดูท่าคงจะเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วสิหลายปีแล้วที่ไม่เคยมีข่าวเรื่องผีปอบผีกระหังอีกอย่างหลวงพ่อกอยดันไม่อยู่ซะด้วยสิเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกวันพระพวกเราจะมารวมตัวกันตรวจตราหากพบว่าใครมีส่วนน่าสงสัยคงต้องขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านผู้ใหญ่เกิดกล่าวปิดท้ายในการประชุมหารือร่วมกันตอนเช้าของวันหลังจากนายทหารพบเจอผีกระสือกลายเป็นข่าวลือจนคลึกโครมไปตลอดทั้งวันขณะนั้นยายอ่างนอนสมอยู่บนบ้านเพราะโดนกระสุนปืนกลหนักของทางการที่ส่งให้นายทหารตามชายแดนใช้งานโดยเฉพาะถึงแม้จะไม่ทะลุกระเพาะและลำไส้แต่แรงอัดจากดินปืนยังทำให้ยายอ่างจุกเสียดแทบจะลอยขึ้นไม่ไหวเกือบเข้าร่างไม่ทันการเป็นยังไงบ้างครับยายผมรู้นะว่ายายกำลังทำอะไรทุกวันพระสอนตัดสินใจเข้ามาหายายในห้องเมื่อได้ยินข่าวเรื่องผีกระสือในวงประชุมฮะอย่าบอกนะว่าเองรู้มานานแล้วว่ายายเป็นผีเชื้อคูประกรรมยายอ้างเอ่ยเสียงสั่นใช่แล้วครับผมรู้ทุกอย่างแล้วก็รู้มานานมากแล้วแต่ผมไม่ได้รังเกียจยายเลยนะและอีกอย่างยายก็ไม่เคยไปฆ่าใครเพียงแต่ว่าตอนนี้ยายเริ่มควบคุมมันไม่ได้คงเพราะไก่ที่ผมเลี้ยงไว้เริ่มหมดไปขอร้องเถอะยายให้ผมทำอะไรก็ยอมขอแค่ยายหยุดกินของดิบของคาวได้ผมจะพยายามหาหมอทำหมอยามารักษาผีประกรรมในตัวยายเองไอ้สอนร้องครางด้วยรู้สึกสงสารยายตนสองคนยายกับหลานพากันสะอื้นให้อยู่บนบ้านด้วยความอ้างว้างหม่นเศร้าอ้าวไปยังไงมาไงหรือผีปลังพักหลังมานี่ดูดีมีเงินทองนาว่าแต่แกไปทำอะไรมาหรือถึงได้มีเงินซื้อเหล่าเลี้ยงสาวผู้ยายเกิดกล่าวเพราะนานครั้งจะเห็นลุงปลังนั่งสั่งเหล้าแจกจ่ายให้คนผ่านไปมาดื่มกินอย่าไปบอกใครล่ะผู้ใหญ่ไฮโลไฮโลเฮ้ยวันนี้ถือว่าหมานได้มาหลายพันลุงปลังกระซิบบอกเอ้าก็มีบอกว่าแต่ระวังด้วยนะพี่ปลังอีก 2-3 วันจากนี้ไปจะมีนายเข้ามาลงพื้นที่อาจจะมีการจับกุมพวกผีพันนั้นพูดเพียงเท่านั้นผู้ใหญ่เกิดจึงทนฝืนกลืนเหล้าขาวของลุงปลังกระทั่งเดินจากไปด้วยกลัวเมามายจะเสียการงานคนติดพนันนั้นอันตรายกว่าไฟเผาบ้านมีเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนมีของมีค่าที่ได้มาอย่างง่ายดายจึงถูกเอาไปขายง่ายๆเพื่อมาทำทุนต่อนี่แหละนะเขาเรียกว่าบ้าบอกันคนละแบบหลังจากโดนกล่าวตักเตือนแล้วไม่จำไม่นานลุงปลังจึงถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังนอนเฝ้าคุกอยู่หลายคืนหลายวันนำซ้ำยังมีอาการสั่นกระสาเพราะสาเล่าจนแทบจะขาดใจตายขอบใจมากนะผู้ใหญ่นึกว่าจะไม่มารับตัวกลับบ้านซะแล้ว ลุงปลังยังคงยิ้มได้เมื่อผู้ใหญ่เกิดเดินทางมาที่สถานีตำรวจในตอนบ่ายรับตัวลุงปลังกลับไปปรับทัศนคติตามนโยบายของรัฐบาลหลายวันมานี้เนี่ยมีวัวควายของชาวบ้านล้มตายไปมากเลยนะพี่ปลังพวกทหารที่เฝ้ายามตรวจตราก็พากันกลัวผีกระสือว่าแต่พี่ปลังเองเถอะเดินเมาทุกคืนไม่กลัวเลยหรือผู้ใหญ่เกิดเอ่ยถามโอ้ยเจ้าว่าไปข้าก็มีเรื่องจะบอกผู้ใหญ่อยู่นะแต่ขอน้ำใสๆคล่องคอสักหน่อยจะได้ไหมนี่ก็หลายวันแล้วที่ข้าไม่ได้ดื่มกินลุงปลังว่าขณะนั่งรอรถโดยสารกลับหมู่บ้านเห็นดังนั้นผู้ใหญ่เกิดเลยจัดให้ไปหนึ่งกั๊กจากนั้นลุงปลังจึงสาธยายเรื่องราวต่างๆด้วยอาการสั่นเทาทำเอาผู้ใหญ่เกิดถึงกับฉงนตกใจเพราะไม่คาดคิดว่าก่อนว่ายายสำอางจะมาเป็นผีกระสือที่แอบขโมยกินเป็ดไก่วัวควายของชาวบ้านผ่านไปเพียงคืนเดียวเท่านั้นหลังจากลุงปลังผิดคำสัญญากับผีเชื้อครูประกรรมในรุ่งเช้าของวันใหม่จึงมีคนพบร่างของลุงปลังนอนแน่นิ่งสิ้นใจตายข้างคันนาดวงตาของแกเบิกค้างอย่างคนตกใจสุดขีดก่อนตายบริเวณท้ายทอยเหมือนถูกกัดแทะจาก
ขนาดที่ใหญ่โตจนเป็นแผลเวอะวะแทบจะขาดสะบั้นออกจากกันส่วนด้านหน้าบริเวณท้องน้อยมีรอยกัดจนเป็นแผลฉีกขาดแต่ปราศจากอวัยวะอยู่ภายในถ้าเป็นสัตว์ร้ายคงเป็นเสือเท่านั้นที่สามารถทำแบบนี้ได้ส่วนเรื่องกระสือผู้ใหญ่เกิดยังไม่ได้ตัดทิ้งไปหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบจึงปิดคดีแบบง่ายๆโดยสรุปว่าลุงปลั่งเมาหลับแล้วโดนสัตว์ล่าเนื้อจำพวกหมาในที่มีอยู่มากมายในป่าโคกดอนมะไฟรุมถึงกัดกินจนแกตายก็เท่านั้นทว่าหลังจากเอาศพมาไว้วัดป่ายังไม่ทันจะข้ามคืนเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจึงเกิดขึ้นท่ามกลางความโอลมานของพระสงฆ์ประจำวัดป่าดอนผวาซึ่งตอนนี้กำลังหวาดหวั่นกับข่าวลือเรื่องผีกระสือยายสำอางทั้งยังกลัวผีลุงปลั่งที่ตายไปอย่างอเนจอนาถแสงประหลาดพวยพุ่งออกจากร่างลุงปลั่งขณะพระสงฆ์สี่รูปกำลังท่องสวดพระอภิธรรมทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างพากันลนลานด้วยอาการตื่นตกใจดวงไฟลูกนั้นลอยค้างวนไปรอบลานวัดจากนั้นจึงโผล่ไปจับตามกิ่งไม้บังเกิดร่างอสุรกายผีโพงเป็นใบหน้าของลุงปลั่งที่กำลังยิ้มราแย่เขี้ยวเปล่งแสงเขียวเหลืองเรืองรองคล้ายกับของหิ่งห้อยแต่ขนาดใหญ่กว่ามากจากปลายจมูกของลุงปลั่งมีเสียงหวีดร้องดังลั่นจากชาวบ้านและพระสงฆ์ซึ่งตอนนี้ไม่มีกระจิตกระใจในการท่องสวดอภิธรรมแต่อย่างใดแต่เป็นการสวดขับไล่ผีสางในคาถายันทุนกระทั่งลูกไฟผีโพงอันเกิดจากลุงปลั่งลอยลิ่วลับหายไปทางหมู่บ้านพร้อมเสียงหวีดครางดังลั่นราวกับมีนายผีสั่งการมันอีกทอดตลอดทั้งคืนนั้นชาวบ้านดอนมะไฟและดอนผวาอีกหลายคนต่างพากันหวีดร้องดังลั่นเมื่อถึงการกะรียุบเพราะทุกที่ต่างมีผีโพงลุงปลั่งและกระสือใหญ่อางลากไส้ปรากฏตัวออกมาหากัดกินเป็ดไก่วัวควายจนชาวบ้านแทบสิ้นไร้ประดาตัวทุกคนทำได้เพียงรวมกลุ่มกันอย่างหวาดหวั่นกระทั่งในรุ่งเช้าของวันใหม่ผู้ใหญ่ทั้งสองหมู่บ้านจึงต้องทำอะไรสักอย่างยายอางยายอางอยู่หรือเปล่าผู้ใหญ่เกิดเอ่ยเรียกอยู่ด้านล่างอ้าวมีอะไรหรือผู้ใหญ่ยายฉันไม่ค่อยสบายนอนอยู่บนบ้านนะมีอะไรก็บอกกล่าวผ่านฉันได้นะไอ้สอนว่าข้าคิดว่ายายอางของเองเป็นคนฆ่าลุงปลั่งแล้วก็ยังเป็นผีกระสือคูปกรรมสืบทายาทมาจากเท่าคำตาผู้ใหญ่เกิดว่าจะบ้าเหรอผู้ใหญ่นี่มันนานหลายปีแล้วนะอีกอย่างฉันก็เป็นพยานได้ว่ายายของฉันไม่ได้ออกไปไหนไอ้สอนกล่าวเสียงกร้าวก่อนจะยืนกันท่าไม่ให้ใครก็ตามก้าวข้ามชานบันไดขั้นสุดท้ายขึ้นมาบนตัวบ้านงั้นข้าจำเป็นต้องใช้กำลังนะไอ้สอนตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่เป็นอันทำมาหากินว่าแล้วผู้ใหญ่เกิดและชาวบ้านชายชะกันจึงเข้าไปปลุกปล้ำหามตัวไอ้สอนออกมาไม่หวังจะปะทะหรือทำร้ายเพียงแต่เอาตัวมันออกไปจากจุดนี้จะได้ไม่มีเหตุขุ่นข้องมองใจหากยายอ่างเป็นผีกระสือจริงๆตามที่ชาวบ้านเขาลือกันอย่านะผู้ใหญ่อย่าทำอะไรยายของฉันนะไอ้สอนร้องลั่นก่อนจะถูกชายชาวบ้านช่วยกันหามออกไปจากบริเวณนั้นทันทีที่ผู้ใหญ่เกิดเปิดประตูห้องยายอ่างความรู้สึกประหลาดเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มจึงสุมรุมมาดลใจให้หวาดหวั่นขึ้นอีกครั้งร่างของหญิงแก่นอนตัวสั่นงุนง่านพร้อมกลิ่นสาบสางเหม็นหืนไม่พึงยนต์คล้ายกับอุจจาระและปัสสาวะคละคลุ้งผสมกันแมลงวันหัวเขียวแตกหึ่งออกมาจากร่างนั้นขณะผู้ใหญ่เกิดและลูกบ้านเขย่าปลุกยายอางให้ฟื้นตื่นขึ้นมาพูดคุยกันทว่าเมื่อยายอางหันหน้ามามองเพียงเท่านั้นทุกคนบนบ้างถึงกับอ้วกอาเจียนในทันทีใบหน้าของแกเต็มไปด้วยขี้หรือบางคนหนักหากจะเรียกให้สุภาพปากของแกยังขยับสวบสวบพลางตวัดลิ้นเลียเอาเจ้าสิ่งนั้นเข้าไปเป็นพลังงานในร่างกายแต่ที่ทำให้ทุกคนถึงกับหวีดร้องโวยวายนั่นคือร่างของแกยังนอนคว่ำแต่ศีรษะของแกดันหันมามองในมุม360องศาเห็นดังนั้นผู้ใหญ่เกิดจึงตัดสินใจดึงผ้าห่มแกออกตอนนั้นเองทุกคนจึงร้องลั่น
เพราะร่างที่เห็นนั้นมันบวมฉุราวกับซากเน่าของคนตายมาหลายวันแหมจะรีบไปไหนล่ะไอ้เกศยังไม่ได้คุยกันเลยเสียงยายอางดังแว่วมาจากทางด้านหลังขณะผู้ใหญ่และชาวบ้านวิ่งลนลานด้วยอาการตกใจยายอางตายแล้วยายอางของเองน่ะตายไปแล้วผู้ใหญ่เกิดเอ่ยบอกไอ้สอนซึ่งตอนนี้มันไม่ต่างอะไรกับคนเสียสติคงเพราะรู้ดีว่ายายเป็นผีกระสือมานมนานครั้นจะบอกกล่าวไปก็ยังสงสารผู้เป็นยายเป็นอันว่าในคืนนั้นคนบ้านดอนมะไฟต่างมารวมตัวกันอยู่ในวัดด้วยหวาดกลัวผีกระสือยายอางและลุงปลั่งผีผงพระสงฆ์และชาวบ้านต่างเร่งช่วยกันขึงได้สายสินให้พร้อมด้วยเกรงว่าผีเชื้อคูประกรรมทั้งสองตนจะเข้ามาหลอกหลอนและแน่นอนว่าต่อจากนี้ไปถึงแม้ไม่ใช่วันพระผีกระสือที่ร่างเน่าสลายไปแล้วจะต้องหาทายาทสืบต่อไปไม่คนใดก็คนหนึ่งในหมู่บ้านอย่างแน่นอนผู้ใหญ่เกิดถอนใจอย่างตื่นกลัวกุญแจดอกสำคัญคือไอ้สอนซึ่งตอนนี้กำลังเกลี้ยกล่อมสอบถามเมธหมองาช้างของเองยังอยู่ไหมวะไอ้สอนตอนนี้อาจารย์โกยก็ไม่อยู่พอเท่าสายยันก็ตายไปแล้วทิดถุยทิดยังก็ไปรบที่ลาวช่วยข้าสักหน่อยเถอะนะชาวบ้านเขาเดือดร้อนผู้ใหญ่เกิดบอกกล่าวด้วยความสันเทาหากตัวเขาไม่ได้เป็นผู้นำชาวบ้านไม่คร้านจะหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วนี่ยังไม่รวมทิดสมผู้ใหญ่บ้านดอนผวาซึ่งขณะนี้ยังคงวุ่นวายโอลหม่านเพราะตั้งแต่กระสือยายอางและผีพงลุงปลังออกมาหากินข้ามถิ่นจนมาถึงดอนผวาชาวบ้านออกไปมัดฟ่อนข้าวยามดึกต่างต้องหวาดผวาด้วยกลัวว่าผีกระสือยายอางและลุงปลังผีพงจะมาทำร้ายในที่สุดไอ้สอนจึงถอดใจคงเป็นเพราะนิสัยใจคอไม่ใช่คนโหดร้ายจึงตัดสินใจช่วยผู้ใหญ่และชาวบ้านจะได้อยู่รอดโดยปลอดภัยในคืนต่อมาไอ้สอนนำเขี้ยวงากำจัดของลุงคำตาซึ่งประจุประกรรมทำเป็นมีดอาคมไว้แล้วและยังสามารถสลายวิญญาณผีร้ายทุกชนิดโดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเกี่ยวพันแต่นั่นเป็นเพียงการบรรเทาสำหรับใจอังเพราะร่างของแกเน่าสลายแต่วิญญาณเป็นผีร้ายไปแล้วซ้ำยังมีบริวารผีพงคอยคุ้มกันพยันตรายจึงไม่ง่ายหากจะสังหารผีกระสือคูปกรรมของยายสำอางชาวบ้านทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้แทบทุกวันกลางวันทำงานกลางคืนมานอนวัดรวมกันกระทั่งเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จจนตีใส่กระสอบเอาข้าวขึ้นแล้วพร้อมการกลับมาของพระอาจารย์โกยซึ่งอาพาธจากฤทธิ์ไข้ป่ามาลาเรียจนต้องกลับมารักษาตัวที่วัดป่าดอนผวาโดยไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังมีผีกระสือออกอาละวาดเป็นอย่างนักหากอยากจบสิ้นทุกอย่างต้องหาของคู่ประกรรมมาทำลายพระอาจารย์โกยยังคงไอเรื้อรังทั้งหนาวสั่นด้วยพิษไข้ทว่าต้องทนฝืนเอ่ยบอกให้ทุกคนมีกำลังใจเอายังไงดีล่ะไอ้ซ้อนตอนนี้ก็มีแค่สองทางคือจะสู้ต่อหรือจะพอแค่นี้แล้วพากันอพยพหนีเท่านั้นเองผู้ใหญ่ว่าด้วยความระอาเหนื่อยหน่ายไหนๆยายของฉันก็ตายไปแล้วครั้งนี้ฉันจะยอมทำตามคำสั่งของหลวงพ่อโกยดูสักครั้งท้ายสุดไอ้ซ้อนจึงยอมปริปากขึ้นอีกครั้งงั้นเอาตามนี้นะเจ้าซ้อนเอ็งขึ้นไปบนบ้านหาของครูประกรรมนำมันมาให้ข้าสะกดทำลายจากนั้นให้เอามีดหมอของเอ็งเผาไฟทิ้งทวนส่งท้ายจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเชื้อสายผีประกรรมของเอ็งอีกว่าแล้วหลวงพ่อโกยจึงฝืนสังขารนำพาชาวบ้านดอนมะไฟและดอนผวามาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ครั้งใหญ่มีการสวดไล่ผีเชื้อทุกพงพันกระทั่งผีกะยักษ์กะนางทางหมอลำลิเกรวมไปถึงวิชาเสน่ห์มนตราของใหญ่ที่นิยมนำมาใช้จนกลายเป็นปอบเพราะผิดคลำทำให้รู้ได้ว่าทั้งบ้านดอนผวาและบ้านดอนมะไฟใช่จะมีแต่กระสือกระหังและผีโพงตามป่าเขาและดงดอนยังมีผีปอบผีเป่า
และพูดว่านทางด้านของกระพันชาตรีของพวกนี้ใครเลี้ยงถือไว้อาจจะกลายเป็นเสือสมิงโดยที่ไม่รู้ตัวส่วนวิชาเนื้อเสือเย็นในตัวของพระอาจารย์โกยนั้นแกใช้งานมาแล้วถึง2 ครั้งหากท่านกลายร่างเข้ามาต่อสู้รมรันกับผีกระสือยายอางเป็นครั้งที่3ท่านจะไม่สามารถคืนร่างเป็นคนได้อีกตลอดกาลนี่อาจเป็นเหตุผลบางอย่างของพระอาจารย์โกยทำให้ท่านต้องปลีกวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพรไม่ข้องเกี่ยวกับทางโลกคงเพราะทนไม่ได้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือพิธีการเสร็จสิ้นเมื่อพระอาจารย์นอนนิ่งสลบเหมือดไปตอนหัวค่ำจากนั้นจึงเป็นการนำของไอ้สอนและผู้ใหญ่ทั้ง2 หมู่บ้านคือทิศเกิดกับทิศสมนั่นเองลมลำเพยยามหนาวยังคงร้าวรานระทมใจชายหนุ่มยังร่ำให้ในภวังค์จิตด้วยคิดห่วงหาผู้เป็นยายถึงร่างจะตายไปแต่ไม่ได้ไปที่ชอบที่ชอบคงเพราะเอ่ยมอบทั้งสังขารให้กับผีเชื้อครูปกรรมเมื่อไม่มีตัวแทนสืบทอดต่อจากตนจึงต้องทนทุกข์ทรมานเป็นสางกระสือผีเชื้อหากินของโสโครกแม้ร่างกายที่ใช้แฝงหัวกับไส้จะเน่าอืดบวมฉุก็ตามทีแต่ยังมีเลือดหนองพอประคองวิญญาณผีสางให้คงอยู่ก่อนที่จะหาผู้ดวงตกจิตหลุดมาทดแทนร่างเดิมเหตุนี้นี่เองทุกค่ำคืนกระสือยายอ่างและผีพงลุงปังจึงต้องออกอาละวาดเพราะต้องการซากร่างอันใหม่มาไว้แทนตนทันทีที่คนทั้ง3ก้าวข้ามชานบันไดขั้นสุดท้ายผีหลักใส่ยายสำอางจึงพุ่งออกมาจากร่างเหม็นเน่าปรีเข้าใส่คนทั้ง3ที่กำลังตกพงะจนกระเด็นหงายหลังตกลงมาเบื้องล่างเพราะตั้งตัวไม่ทันทั้ง3ร้องครางเสียงดังลั่นด้วยอาการจุกเสียดบันไดขึ้นเรือน7 ขั้นประมาณ2เมตรกว่าทำให้ผู้ที่ตกลงมาเจ็บจุกจนลุกแทบไม่ไหว ตอนนี้เองรังเกียจยายแล้วหรือเจ้าสอนดีล่ะงั้นคืนนี้ยายจะขอยืมร่างของเองมาใช้งานก่อนนะว่าแล้วผีกระสือยายอังจึงพุ่งปรีเข้าใส่หมายจะขบหัวผู้เป็นหลานชายซึ่งตอนนี้กำลังยันตัวยืนกันท่าขณะผู้ใหญ่บ้านทั้งคนพวาพวงด้วยยังลุกลนอยู่บนพื้นดินยายอังตวัดลิ้นอันยาวเฟ้ยเลียไปตามใบหน้าหัวหูตาของหลานชายขณะไอ้สอนยืนแข็งค้างไม่ต่างจากคนถูกสะกดคิดและก่อนที่ยายอางจะปลิดชีพด้วยการทะลวงลิ้นกินตับไตผู้ใหญ่บ้านทั้ง2 คนเมื่อยืนขึ้นตั้งสติได้เมื่อเห็นดังนั้นแล้วจึงคว้าไม้หน้า3ฟาดใส่จากด้านหลังหัวกับไส้ยายอางที่ลอยเรี่ยสูงต่ำกำลังจะสูบกินได้สอนในตอนนั้นมีเสียงดังตุ๊บตุ๊บเพียง2 ครั้งทำให้ศีรษะและเครื่องในเรืองแสงของยายอังปลิวว่อนเหมือนลูกบอลถูกเตะตุงตาคายชับพลันไอ้สอนจึงตั้งสติได้มันฉวยดึงมีดหมองาช้างอยู่ในย่ามออกมาภาวนามนตราคาถาต่างๆอย่างล้นลานพอเถอะนะยายเดี๋ยวฉันจะพาหนีไปจากที่นี่ขอร้องล่ะอย่าฆ่าใครอีกเลยสอนเอ่ยขึ้นพร้อมตั้งท่าเตรียมรับกับสถานการณ์อะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นได้สิลูกยายยอมก็ได้วางมีดแล้วเข้ามาหายายสิยายอ่างกล่าวเสียงกระเซาแต่แววตาของแกไม่เหมือนแม่เฒ่าผู้อ่อนโยนอีกต่อไปไอ้สอนพยักพเยิดเหมือนถูกบังคับให้ทำตามมันค่อยๆวางมีดหมองาช้างลงช้าๆด้วยท่าทีเก้ๆกังๆอย่างกับคนเสียสติผีกระสือยายอ่างลอยช้าๆพลางยิ้มราเข้ามายังมีเล็ดในทว่าทันใดนั้นพลันมีเสียงแผดสนั่นจากปืนกลผู้ใหญ่เกิดกระชากแขนไอ้สอนให้หมอบลงได้ทันการเพราะขณะนี้เหล่าทหารกำลังสาดกระสุนสงครามใส่กระสือร้ายจนพรุนไปทั้งลำไส้แต่ยายอ่างผีเชื้อคูประกรรมหาได้นิ่งเฉยไม่แกพุ่งร่างเข้าขบกัดทหารหารไปหลายรายพร้อมกันนั้นยังมีผีพงลุงปลั่งผู้เป็นบริวารซึ่งแกเรียกขานมาใช้งานขณะกำลังสะกดจิตหลานชายอสูรสางวิญญาณร้ายทั้ง2 ตนลอยวนเวียนเข้าขบกัดเหล่าทหารกล้าจนผวาหวาดวัน
รีบจัดการยายของเองซะไอ้ซ้อนถึงตอนนี้แล้วแกคงกูไม่กลับผู้ใหญ่เกิดเอ่ยสำทับอีกครั้งงั้นผู้ใหญ่คุ้มกันให้ฉันทีนะถ้าจะกำจัดผีเชื้อครูปกรรมให้ได้มันต้องรับขันไหว้ว่าแล้วไอ้ซ้อนจึงวิ่งขึ้นไปขอค้นของบางอย่างบนห้องประรำพิธีจากนั้นจึงท่องบทสวดบอกกล่าวสิ่งใดไม่มีใครทราบได้รู้เพียงว่าได้ยินเสียงหัวเราะของยายอ่างดังลั่นจากนั้นไอ้ซ้อนจึงปรีเข้าใส่ร่างสางกระสือของยายอ่างแทงมีดหมองาช้างจนแกร้องครางออกมาสิ้นเสียงหวีดร้องของกระสือยายสมอางท่านมีเสียงหัวเราะอย่างสำราญจากครูประกรรมหวานแว่วไปทั่วทั้งราตรีด้านผีพงลุงปลังในก่อนนี้หนีหายไปอยู่ไหนไอ้สอนคงรู้ดีเพราะตอนนี้มันรับสืบทอดทายาทผีเชื้อครูประกรรมทำให้วิญญาณยายอางสูญสลายไปตามเส้นทางที่บุญธรรมกำแต่งแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าชาวบ้านทุกคนต่างเข้ามามุงดูที่บ้านของไอ้สอนซึ่งตอนนี้มีนายทหารนอนบาดเจ็บอีกหลายคนพร้อมกันนั้นจะมีการชาปนกิจร่างศพของยายอางซึ่งบัดนี้กลายเป็นซากอสุภะเน่าเหม็นแห้งกรังคาดว่าคงตายไปพร้อมกับลุงปลังและตั้งแต่ตอนนั้นแกได้สูบกินวิญญาณของคนตายทำให้ผีเชื้อครูประกรรมที่แฝงในร่างของยายอางกลายพันเสมือนเป็นวิญญาณจิตเจตพูดของเหล่าโอปปาติกะเช่นสัตว์สมิงโป่งข้างหรือสางดงซึ่งหากพวกมันได้ลิ้มลองเนื้อมนุษย์แล้ววิญญาณของผู้ตายจะเข้ามาสิงสู่เสริมตบะอาถรรพ์และความดุร้ายมากกว่าเดิมถึงสองเท่าหลังจากเข้าไปค้นหาขันครูประกรรมที่บ้านของลุงปลังอีกคนจึงพบเห็นเครื่องเส้นไหว้บนหิ้งพระอย่างที่จะสอนว่าไว้พระอาจารย์โกยจึงนำมาเผาทำลายพร้อมๆกับการเผาศพของยายสำอางในช่วงบ่ายของวันนั้นด้านเจ้าสอนตอนนี้บวชหน้าไฟจุงศพยายของตนที่พบผ่านวิญญาณร้ายผีประกรรมมาทั้งชีวิตพร้อมกันนั้นยังบวชเรียนเป็นศิษย์ของพระอาจารย์โกยอีก 1,000 ษาก่อนจะลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์ผู้ใฝ่ดีมีที่นาทำกินมากมายจากสมบัติของตายายผู้ที่เป็นผีเชื้อครูประกรรมมีดหมองาช้างของพ่อใหญ่คำตามันเป็นของแทนครูประกรรมอีกอย่างฉันคงรักษามันไม่ได้ขอมอบให้หลวงพ่อดูแลต่อไปก็แล้วกันครับทิศสอนว่าหลังจากศึกออกมาส่วนตลับว่านไพรสองอันนั้นไม่มีใครรู้เลยว่ามันหายไปอยู่ไหนและทิศสอนเองก็ไม่ได้เอ่ยบอกใครคงมีเพียงหลวงพ่อโกยเท่านั้นที่ยังครุ่นคิดสงสัยอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ